ายธรรมรัตน์บ่องหลีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำทีมคณะอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยทน 16-00 นำน้ำหมักพ.ด. 6ลงพื้นที่บำบัดน้ำเสียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีกลุ่มข้าวเหนียวไก่ทอดพร้อมด้วยคุณหญิงรังสิมันต์ วังลีประธานลูกเสือชาวบ้านกทม.ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรฐานบกตำรวจทางหลวงได้รวมตัวกันที่วัดชนประธานจังหวัดนนทบุรีและสมทบกับคณะของนายธรรมรัตน์ วังลีเพื่อที่จะนำเสื้อชูชีพและถุงยางชีพน้ำดื่มสะอาดและอาหารปรุงสุกพร้อมด้วยน้ำ EM บำบัดน้ำเสียไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นเดินทางขึ้นรถทหารไปยังเขตบางพลัดที่นั่นมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอมใจกับการได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันหลังจากนั้นมุ่งหน้าเดินทางไปยังถนน345เพื่อไปแจกน้ำ EM บำบัดน้ำเสียซึ่งที่นี่มีระดับน้ำท่วมสูงและน้ำเน่าเสียเป็นจำนวนมากจากนั้นเดินทางต่อไปยังปทุมธานีเพื่อแจกน้ำ EM บำบัดน้ำเสียแก่ชาวบ้านที่นั่นซึ่งน้ำที่นั่นเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นมีประชาชนจำนวนมากมารอรับน้ำ EM บำบัดน้ำเสียและจุดสุดท้ายที่เดินทางไปถึงคือถนนสงประภาเขตดอนเมืองพบว่าที่นั่นน้ำท่วมขังยาวนานและส่งกลิ่นเน่าเหม็นการปฏิบัติภารกิจของนายธรรมรัตน์ วังลีและคณะในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้เพื่อให้สามารถก้าวผ่านมหันตภัยร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน